สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทัก LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับเขาคนนั้นคิดอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ Emperor คิงถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ Five of Swords นะครับเป็นไพ่ไหนถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้อิทธิพลของไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานของการที่เหมือนมานาทิฐินิดนึงอ่ะกับเรื่องของความคิดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเขาอาจจะดูโฟกัสกับตัวคุณแต่อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆหน่อยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ในเรื่องของการใช้อารมณ์กับค่อนข้างเยอะแล้วก็รุนแรงนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้รุนแรงในลักษณะที่ว่าแบบทำร้ายร่างกายแต่มันเป็นการรุนแรงในลักษณะของคำพูดหรือการที่แบบว่าค่อนข้างใช้วางอำนาจนะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความคิดสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นเหมือนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเขาอาจจะดูกดดันนะครับหรือว่ามีอีโก้ค่อนข้างเยอะแหละอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะแบบให้ผลลัพธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นไปตามสิ่งที่เขาต้องการนะครับมันก็เลยอาจจะดูเหมือนเขาค่อนข้างใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจแต่เขาไม่ได้ใช้อารมณ์ในลักษณะที่ว่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเป็นอาสาของกันมีความอารมณ์อร่วยอยู่บ้างนะครับคือเหมือนกับว่าถ้าคุณอ่ะยอมที่จะแบบเหมือนคุยหรือว่ายอมที่จะพูดแบบจากันดีๆหรือว่าแบบเหมือนพเนถนอมน้ำใจกับคำพูดระหว่างกันเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยังพอที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบไร้กาดอย่างที่เราคิดแบบ 100% หรอกเพียงแต่บางครั้งอ่ะเขาต้องการที่จะให้คุณอ่ะเคารพในการคิดในการตัดสินใจของเขามากขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะเหมือนกับว่าตอนนี้ Five of Swords เนี่ยเหมือนเขาค่อนข้างที่จะดูแบบแข็งขืนหรือค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าทำอะไรเนี่ยมักจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแต่ว่าคิงถือดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าการมีคุณธรรมนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็มีไพ่ The Emperor จริงๆเขาค่อนข้างมีอีโก้นะค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของเจ้าหยดเจ้าอย่างนะค่อนข้างที่จะดูเหมือนกับว่าเอาแต่ใจนะแต่เขามีเหตุผลนะครับเขาไม่ได้ไม่มีเหตุผลเขามีเหตุผลอยู่แต่การที่เขาเนี่ยนะครับแสดงพฤติกรรมในเรื่องของการก้าวร้าวเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราแล้วก็เราไม่เข้าใจเขานะต่างฝ่ายอาจจะไม่เข้าใจกันและกันจึงทำให้ความรู้สึกนั้นแสดงออกมาในเรื่องของความก้าวร้าวหรือความแบบใช้อารมณ์บ้างอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าไพ่บอกว่าจริงๆเขาอาจจะยังโฟกัสกับตัวคุณจากไพ่อัศวินถือเหรียญนะครับแต่มันจะดูเหมือนค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้หวือหวาไม่ได้เร่งไม่ได้รีบในตัวเราเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาดูแอคชั่นกับเราน้อยด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนกับเรากำลังไปโฟกัสกับในเรื่องของการที่เรากับเขากำลังเอาชนะกันนะครับหรือตีกันอยู่อะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับพยายามค่อยๆปล่อยวางและดูสถานการณ์ไปก่อนจริงๆอ่ะโอกาสของความรักความสัมพันธ์ยังสามารถที่จะประคับประคองแล้วไปต่อได้เพียงแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันบ้างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเพิ่มเติมกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างเจ็ดดาบหกไม้สิบถ้วยสามเหรียญเก้าดาบอิทธิพลใต้สำหรับเดอะแฮงแมนเห็นไหมจริงๆเขายังมีความรู้สึกดีกับคุณมากเลยนะสิบถ้วยเลยนะจริงๆเขายังมีความรู้สึกแบบว่ายังเห็นคุณเป็นคนที่ดีสำหรับตัวเขาอย่างที่บอกอะว่าเขาอาจจะโฟกัสกับคุณนะแต่เพียงเขาอาจจะโฟกัสแบบนิ่งๆอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่แบบโฟกัสแบบเนิบๆนิ่งๆคือเหมือนสุภาษิตไทยอะนะครับเขาเรียกว่าช้าๆได้พลาสองเล่มงามเป็นแบบนั้นเลยคือมันดูจะช้ามันดูแบบเหมือนจะว่าแบบ
เฮ้ยดูเหมือนเขาไม่แอคทีฟอะแต่จริงเขาแอคทีฟอยู่แต่เขาอาจจะแอคทีฟกับตัวคุณน้อยเหมือนพูดถามคำตอบคำแต่จริงๆอะเขายังสนใจคุณอยู่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะครับแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนความอึดอัดอะกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นเนาะมีเจ็ดดาบด้วยนะมันเหมือนกับว่าตัวเราเองอะค่อนข้างคิดแล้วนะว่าเขาเนี่ยมีซัมติงบลาบลาหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่โอเคเขาไม่ชอบเขาไม่ดีเขาไม่อะไรแบบไม่รู้สึกอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือว่าความรู้สึกที่เราให้เขาไปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขาไม่โอเคหรือเขาไม่รักหรือเขาไม่ชอบเราอะไรแบบเนี้ยเราจะคิดไปเวนั้นเลยแต่จริงๆแล้วอะครับเขาอาจจะแสดงออกมาไม่ตรงกับใจนะครับเหมือนกับว่าคือเขาอาจจะชอบคุณมากนะไม่งั้นคงไม่เกิดไพ่สิบถ้วยเกิดขึ้นนะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขาอะยังมีความรู้สึกที่ยังแบบว่ารู้สึกว่าอยู่กับคุณน่ะมันก็ยังมีความรู้สึกดีนะมีความรู้สึกแบบมีอนาคตนะยังแบบยังใฝ่ฝันหรือยังมีอะไรดีๆที่ยังมีความรู้สึกดีกับคุณอยู่นะ10ถ้วยนะครับเหมือนกับคุณน่ะอาจจะยังดูเหมือนมีการแบบเอาชนะใจของเขาอยู่หรือยังมีความรู้สึกแบบว่ายังทำให้เขาหวั่นไหวต่อความรู้สึกที่มีต่อคุณอยู่เพียงแต่บางครั้งอ่ะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมานะครับให้คุณเห็นมากสักเท่าไหร่แล้วเราก็ไปคิดเอาว่าเขาอะไม่ชัดเจนนะครับเนี่ยไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็ไปคิดว่าเขาน่ะไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาอะอาจจะดูเหมือนนิ่งดูเงียบไปสักระยะหนึ่งนะครับหรือดูห่างไปสักระยะหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้คือจริงๆอะหลายคนหลงประเด็นนะครับหลงประเด็นถามว่าหลงประเด็นยังไงแล้วรู้ได้ยังไงคือผมดูจากสถิติของคนที่มาดูดวงอะครับเรากำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกแบบคิดเยอะฟุ้งซ่านแหละประมาณนั้นก็เลยคิดไม่ออกว่าตกลงแล้วอะเขากำลังคิดอะไรหรือเขากำลังมีความรู้สึกดีกับเราหรือเปล่านะครับถ้าคุณรู้คงไม่มาดูไพ่ถูกไหมแจ้งว่าคุณก็คงไม่รู้จริงๆนะครับอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วอะครับเขายังอาจจะมีความรู้สึกดีกับคุณเพียงแต่เราอะไม่เข้าใจหรือเขาอาจจะไม่เข้าใจคุณแล้วคุณก็ไม่เข้าใจเขาด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราสองคนไม่ได้เปิดใจกันเราสองคนใช้อารมณ์ต่อกันนะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์น่ะการที่เรารักกันอยู่ดีๆเนี่ยแต่ต้องมาแบบประหัตประหารกันต้องมาสู้รบปรบมือนะครับต้องเอาแบบคนนึงแพ้ไปข้างนึงอ่ะขิงก็ลาขาก็แรงนะครับบับกันเต็มที่มันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถูกตอบโจทย์นะครับมันก็เลยทำให้เขาก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะถ้าไพ่9ดับขึ้นมาบอกเลยว่าเครียดถึงขั้นเลเวล9เต็ม10หรือ10เต็มแล้วอะนะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าขนาดนอนยังนอนไม่หลับอะคิดฝันอยู่กับความรู้สึกวิตกเหล่านั้นน่ะมันทำให้ตัวเขาอะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับประมาณนี้นะครับอะไรทำนองนี้ก็ได้เช่นกันดังนั้นก็อย่าเพิ่งกดดันกันและกันจนเกินไปนะครับลองปรับมุมมองดูก่อนเนาะค่อยๆประคับประคองไปก่อนเด็กเด็กถือไม้นะครับกับไพ่ไหนถือเหรียญคือประคับประคองดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งบางทีความสัมพันธ์อาจจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็เติบโตไปในทิศทางที่ดีกว่าแล้วก็มีความสุขความสมหวังได้ถ้าเราพยายามมองการไกลนะครับแล้วค่อยเป็นค่อยไปถ้าเราไม่รีบตัดสินก่อนนะครับลองใช้การพิเคราะห์พิจารณาดูเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะเป็นคิงถือดาบถึงแม้เขาจะเหมือนกับค่อนข้างดูเอาแต่ใจหรือว่าเผด็จการแต่จริงๆเขามีเหตุผลนะถ้าคุณลองยอมอ่อนให้เขาดูสักนิดนึงน่ะรับรองเขาก็คงอ่อนให้คุณแน่นอนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะเขายังรักคุณอยู่ยังไงเขาก็ต้องอ่อนให้คุณได้ถ้าเขายังรักคุณนะครับดังนั้นเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปโอกาสของความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีความเป็น successful กับความรักที่ดีจาก10ถ้วยยังรอคุณอยู่นะครับก็ลองปรับมุมมองปรับความคิดปรับ mindset ใหม่อาจจะทำให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ